เซเวอร์เซนคานิคูลัสตัวอะไรอ่ะหมีตัวอะไรไปดูใกล้ๆดิกระลอกเลยตัวอะไรอ่ะลองใช้เอมเบอร์ดูว่าแล้วว่าฝั่งมันต้องเร็วกว่าแต่มันมีตัวเดียวคงไม่เป็นไม่อะไรเยอะมากหรอกมั้งแต่ดูจากสีหน้าและภาพมืดคล้ายดาร์กแน่ๆเดี๋ยวก็รู้ถ้าพ่นไฟไปโหเฮ้ยเดือดมีเอฟเฟคตีฟไหมดูหน่อยสิตึมเนี่ยไม่มีเอฟเฟคตีฟใดๆทั้งสิ้นโอ้โหแท็กเกอร์ของมันนี่โคตรแรงเลยนี่เลเวล 11 นะเนี่ยอายไม่ได้เฮ้ยจริงด้วยโอ้โหตายแล้วถ้าเอเลลิทไม่ชนะนี่ซวยแล้วเนี่ยไฟไม่โดนอะไรไม่ใช่ธาตุน้ำไม่ใช่วอเตอร์ทาร์ดแน่ๆพอซวยเลยโอ้ยแซนแอทแทกเกลียดแรงคือร่างสองของลูปัสป่ะดูเป็นไปได้ต้องดูก็ใช่เพราะมันก็หมาโอ้โหโอ้เจ็บเสียงดวงงานเนี้ยโคตรเสียงโอ้ว่าแล้วก็ต้องเสียงดวงอีกเช่นเคยว่ามันจะใช้ท่าอะไรจบไอพีเอเดลินไปตัวนึงแล้วโหเหลือลูปัสตัวเดียวแล้วเราเชื่อว่ามันแค่ตัวทีเดียวก็ตายอ่ะก็ต้องเป็นเด็กสู้แล้วนะโอ้รอดตายรอดตายมาใช้โกลแต่แอดลดลดเลยขุดเพิ่มอีเวชั่นให้มันหน่อยเผื่อมันดวงดีมีดินไปละมุดดินแล้วก็โบขึ้นมาจากทางโน้นตุ้มโอ้โหระเบิดเลยอีเวชั่นเพิ่มลดเท่าไหร่หมดหลอดลูกปั้นเวลอัพเลยขาดอีก26โหร่างสองของหมานี่หรอเฮ้ยโหดไปเปล่าโอ้สวยเลยได้กลับไปฮีลอีกแล้วไม่ทันไรเลยก็วนไปกันวนกันมากันอยู่ตรงเนี้ยว้าน่าจะเป็นผลเสียแล้วนะโอ้อย่าเห็นอย่าเห็นอีกแล้วหรอ
แล้วดูดิคือเราต้องไปคุยกับมันอะแล้วคือถ้าเดี๋ยวขยับมันหน้าขยับอีกหนึ่งขยับอีกหนึ่งนี่อะก็ไม่เข้าใจทำไมมันค้างขึ้นซีนโอ้ยแย่แล้วแล้วเราเหลือแต่ลูปัสเนี่ยไม่เอาคานิคูลัสแต่ตัวเมื่อกี้แล้วนะโอ้โหเออถ้าเมื่อกี้นี่ถ้าอันนี้ก็คือจบแล้วแหละคือเราตายแน่ๆแล้วอะเพราะยาฮีลเราใช้กับเอเลรินไปแล้วหนึ่งนั้นเราก็ต้องชอบใช้ดิก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 เลยขุดไปเลยเนี่ยขุดจนรากงอกเลยคานิโวล่าแมวเหรอโอ้คนหนึ่งแมวคนหนึ่งหมาโอ้โหไม่น่ารอดอ่ะไอ้นั่นอาจียิ่งสูงอยู่ชะตากรรมมันสิ้นแล้วที่จริงเราสามารถเทมันออกจากตรงนั้นได้นะรันก็ไม่ได้จับเอาโปเกบอลจับเลยจับไม่ได้เขาลบไม่ให้ใช้โอ้มันก็ได้เล่นก่อนเดี๋ยวแล้วล่ะ agility โอเครอดตัวไปมันใช้ท่านี้เหมือนแบบเห็นชะตากรรมแล้วตายแน่ๆตายเงี้ยรอดยังไงก็ตายอยู่ดีคืออันเนี้ยต้องคือดวงเราต้องแข็งมากอะถ้าเราจะสู้ชนะเพราะมันดิกมันเพิ่มอีเวสตีฟใช่ไหมล่ะงั้นเราต้องพึ่งดวงที่ว่าอีเวสตีฟของมันเนี่ยจะลอกทุกท่าเพราะเราใช้ดิกไปเรื่อยๆอยู่แล้วเราก็ต้องภาวนาให้มันอ๋อใช่ตัวแมวนี่มันเอฟเฟกตีฟนี่เออเฮ้ยดีแต่ดวงเราจะไปถึงไหนวันนั้นอะตอนนี้ขึ้นแต่ดวงอะดวงอย่างแรกคือฝั่งมันไม่ใช้ท่าโจมตีโอ้ไม่ใช้เพราะเอาตรงๆนะ agility ของมันนี่คือศูนย์เปล่ามากเพราะ agility ดั้งเดิมมันสูงอยู่แล้วก็ดูเลยขนาดเวลต่ำกว่าเรามันยังได้เล่นก่อนเลยโอเคก็ดิกรอบที่สองยิ่งเราใช้ค่านี้ไปเยอะๆทีเนี้ยตัวเราจะแทบโดนตียากขึ้นแต่อย่างนั้นมันก็ต้องมีโอกาสโดนแต่คือเราต้องรับผลเสียที่ว่าเราเสียไปหนึ่งเทิร์นพวกเนี้ยแต่ดีถ้าดิกนี่มันคือขุดและอีเวสีฟได้ไม่พอยังตบมันได้ถือว่าคุ้มคุ้มมากด้วยโอเคเสี่ยงดวงกันละงานเนี้ยโอ้สวยไหมเนี่ยอย่าว้าวมันว้าวจีจีโอ้ยยอมแล้วเลยว่าเป็นคนไร้ดวงเป็นคนไร้ดวงแบบดวงไม่มีมีแต่ฝีมือพิสูจน์ได้จากการเดาข้อสอบมันทุกอย่างละเดามั่วแบบจะเดาหลักการหรือจะเดามั่วจริงๆก็ไม่เคยถูกเลยโอกาสถูกโคตรน้อยโอ้ยมีได้แสนแท็กด้วยก็ใส่สิครับแหมโอ้ยนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วโหขาดอีก15ก็เฮ้ยทีหลังลากเราไปคุยดีๆก็ได้แหมงั้นก็แสดงว่าเราก็ต้องดูเอลทุกคนแบทเทิลทุกคนที่ขวางหน้าเลยไม่งั้นเดี๋ยวเป็นแบบเมื่อกี้อีกนี่ช็อกอะ
ทางลงอยู่ตรงไหนแล้วเนี่ยอ๋อนี่โอเคก็กลับไปฮีลอีกรอบหนึ่งโอเคกลับมาจากโปเกมอนเซ็นเตอร์เราก็เข้าถ้ำนี้ต่อแล้วก็เดินไปเรื่อยๆมีซีเคร็ตอะไรซ่อนแถวนี้ไหมไม่มีอะไรอ่ะ Danger do not enter ไม่ enter ก็ได้แถวนี้มีอะไรอีกไหมเนี่ยอ๋อมีแสงสว่าง No อีกแล้วเหรอก็ต้องสู้อยู่ดีแหละนะเอาง่ายๆอ่ะเราจะเดินเลี่ยงยังไงมันบังคับถ้าเราเดินห่างไปมันก็ล็อกแต่มันก็ไม่ขึ้นแชทเนี่ยเราก็ต้องให้มันขึ้นอย่างนี้ก่อนนะโอ้เราเลยต้องใช้คำสั่ง TP ตัวเองไปด้านหน้ามันอ่ะคิดดูคือเขาไม่ทำให้มันคือมันทำให้สปอตนะแต่ไม่ได้ทำให้ลากขึ้นไปแล้วก็ขึ้นซีนเท็ตตายดวงเอาดีเคเบอร์ลีล่าแซนเลกินโอ้โหถ้าอย่างนี้เราคงต้องเล่นเกมนานแล้วนะอ๋อมันกัดครับโอ้เราเลือกมันเป็นสามคือทำไมมันทำโปเกมอนมานี่คือไม่สัมพันธ์กับเวลของพวกเราเลยอยู่ล่างสองของไอ้ตัวหมีอะไรตัวสี่หนึ่งเลเวลจะพอไหมเนี่ยหลบได้เยอะไม่ได้ด้วยโอ้โหอีเวนต์สี่ไม่พอโอ้แล้วนี้จะตัดรอดหมดไหมเนี่ยเฮ้ยได้ฟาร์มเยนเวล15เลยมั้ยเนี่ยตายแล้วโหแล้วประทานโทษตัวนึงมันให้แค่420เองฟาร์มไม่อ้วกเลยอ่ะงั้นอ่ะโหแย่แล้วอ่ะโหมาถึงโปเกมอน3ตัวแรกเรา2ตัวแรกเราตายแล้วถ้าสามนี่กัดก็ไม่น่าเหลือหรอกโอ้ยยังจะเหลือด้วยขี้อ๋อลืมไปนี่ก็ดักเฮ้ยเราพอหลบได้ท่าหนึ่งละเราจะพึ่งหมาดีไหมเนี่ยตอนนี้กำลังเดิมพันอยู่ว่าถ้าเราใช้พอโพชั่นไปหมาตัวนี้ต้องรอดโอ้โหนี่ขนาดติดคีแล้วเนี่ยติดคีแล้วแถมไม่เอฟเฟกต์ขีดเลือดถึงขนาดนั้นฮะโหนี่พี่มหานี่มันเริ่มโกงกันนะถ้ามีเดินท่าดิเดิมพันหน่อยแล้วกันนะเลียจริงเราเดิมพันกับหมาเต็มที่ในตอนนี้ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมละอันนี้เลียต่อโอ้ก็เสร็จแล้วดิ
โอ้โหเอาง่ายๆถ้าดิกนี่ชนะหลายตัวมากอ่ะยกเว้นตัวมันเองนะไม่ชนะก็ไม่เข้าใจว่าเพราะอะไรติดกี้ด้วยก็ดีเนี่ยเราจะได้หมดชัวร์ EV4 มันขึ้นนี่ก็ถือว่าโกงนะ Yes หมดขึ้นเวลพุ่งเลยเนี่ยมาหรอกเวล9ด้วยเวลนำกระต่ายแล้วอีกอ่ะคิดดูสงสัยคราวหน้าต้องหยิบมันเป็นตัวที่2แล้วไม่ใช่ตัวแล้วไม่ใช่ตัวกระต่ายที่ต้องเป็นตัวที่2กลายเป็นว่ากระต่ายเวลต่ำว่ะโปเกมอนสตาร์ทเราโอ้โหเจริญเถอะลูกดูก่อนว่าข้างบนมีอะไรอีกไหมข้างใต้นี่อุ๊ยลงน้ำไม่ได้แต่ใต้น้ำอาจจะมีของอะไรก็ได้นะไม่น่าได้งั้นอย่าเลยดีกว่ากลัวมันมีอะไรขึ้นมาหัวเนี่ยเกิดมีอะไรขึ้นมานี่ Cave mining is dangerous โอเคไปโปเกมอนเซ็นเตอร์เออวนอยู่แค่นี้แหละไม่เราเจออะไรเฮ้ยนานๆทีเราจะเจอโปเกมอนที่มันไม่ได้อยู่ในไอ้นี่นะเนี่ยไม่ได้จากการไฟอ่ะโอ้โหตัวอะไรอ่ะถ้าเป็นหมีถ้าเป็นตัวหมีหินจะได้จับฮะตัวอะไรอ่ะควายวายแครกร้อนชื่อตัวอะไรอ่ะเฮ้ยน่าจับจับไหมจับแต่ตัวหมาเราจะอยู่ไหวไหมเนี่ยเออแต่มันเวล9เหมือนกันนี่ก็น่าจะไหวโอ้งี้เราก็ยืนเดินวนไปเรื่อยๆฟาร์มสิเดี๋ยวก่อนนะขุดกันเลยเพราะเราก็ไม่รู้ขุดอีเวทออกกันอะคือถ้าเราอีเวทสูงเราจะได้เลี่ยงการโจมตีมันได้เยอะขึ้นถึงดวงเราจะไม่ค่อยอีเวทออกก็เถอะตึมevasiveness ขึ้นลดเท่าไหร่ฮะหอควายมันคงบอกไม่ฆ่าตรูไปเลยล่ะโอ้ยกระแทกหน้าเออตัวมันใหญ่เบ้อเลยแต่เลือดเราลดเท่าไหร่ถ้าลดเยอะจะเสียงดวงจับมันดีไหมเนี่ยเกิดมันหลุดขึ้นมานี่เฮเลยเสียงก็เสียงจับเลยอยากได้ก็ตายขวาอยากได้ขอจับทีเลือดมันก็พอเหมาะในการจับเหลือเกินโอ้ยงี้ตัวหมานี่ก็ฟาร์มสบายเลยดิไม่นะมันหลุดสวยสวยแล้วไงโอ้โหเอมเบอร์ด้วยตายโหดเลยเนี่ยตายจบเลยเงินเรา
อนนั้นเราเช็คเงินมีประมาณ 2,000 เนี่ยโอ้ก็ก็หายไม่เยอะนี่เฮ้ยเยอะตอนนั้นน่าจะมี24,000มั้งมันจำไม่ได้ว่ามันหายกี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยบายโคตรเกลียดดวงเลย